และนี่ก็คือหนังสือ3เล่มนะครับที่ผมไปหามาได้นะก็คือพูดง่ายๆว่ามันคือมังงะสันเหลืองนั่นแหละครับทุกคนไม่ใช่สันเหลืองสิเป็นมังงะที่มีกระดาษเหลืองนะหรือก็คือมังงะเก่านะครับโดยที่ผมเนี่ยมี3เล่มนี้ก็คือนี่เจ้าหนูข้าวจี่2เล่มนี้เนี่ยผมไปซื้อมาจากที่ร้านหนังสือเก่านะครับที่ผมทําคลิปไปเป็นมังงะวอล์กนะส่วนเล่มนี้นะครับเป็นของสมณคุณจากคุณโอสนองนี้นะครับที่เขาส่งมาให้ผมลองอ่านส่งมาเป็นของขวัญตอนปีใหม่นะครับผมนะผมก็จับฉลากบัดดี้บัดเดอร์ได้คุณโอสนะครับคุณโอสเขาก็เลยโอเคส่งนิยายเรื่องนี้มานะเป็นชีวิตติดบั๊กกับรักของนายจืดจางเป็นนิยายเล่มเดียวจบนะครับถามว่าผมอ่านไปแล้วเท่าไหร่ตอบได้สั้นๆว่ายังไม่ได้อ่านสำหรับหลายๆคนที่เป็นสายสะสมมังงะหรือว่าหนังสือทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นนิยายหรือหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราเก็บหนังสือไว้นานๆเนี่ยทุกคนจะเจอกับ1ปัญหานะทุกคนก็คือกระดาษเหลืองซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนกระดาษเหลืองกระดาษเก่าหรือว่าแบบกระดาษที่มีรอยมีตำหนิต่างๆเนี่ยให้กลายเป็นมังงะที่กระดาษขาวขึ้นแล้วก็ใหม่ขึ้นนะครับทุกคนนี่หลายๆคนอาจจะรู้วิธีการอยู่แล้วนะแต่คลิปนี้เนี่ยผมทำมาเพื่อที่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเออมันมีวิธีแก้ไขหรือมีวิธีทำให้กระดาษเนี่ยมันใหม่ขึ้นขาวขึ้นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่กระดาษจากขาวสภาพใหม่เนี่ยกลายเป็นสีเหลืองได้ยังไงนะก็ง่ายๆนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเนื้อกระดาษเนี่ยมันจะมีสารตัวนึงครับทุกคนพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยสารตัวนี้เนี่ยจากสีขาวมันจะกลายเป็นสีเหลืองถ้าถามว่าผมรู้ได้ไงนะครับแน่นอนว่าผมเสิร์ช Google มาจริงๆเนี่ยมันจะมีอธิบายละเอียดเยอะกว่านี้นะทุกคนมันแบบล้ำลึกมากแต่ว่าผมสรุปให้สั้นๆเท่านี้พอนะครับก็คือในกระดาษมันมีสารที่พอเป็นนานๆปุ๊บจากขาวจะกลายเป็นเหลืองใช่เลยแค่นี้เลยทีนี้เราพูดอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ผมคิดว่าเราสามารถควบคุมมันได้นะครับป้องกันไม่ให้กระดาษของเราเนี่ยเหลืองนะหลักๆ ก็มีอะไรบ้างอ่ะก็มีแสงมีความร้อนความชื้นก็ถ้าพูดถึงหลักๆเนี่ยก็มี3อันนี้ครับทุกคนแน่นอนว่าเราเนี่ยไม่ควรให้กระดาษโดนแสงแดดอยู่แล้วนะแสงแดดเนี่ยคือตัวดีเลยส่วนความร้อนเนี่ยผมว่าเราทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะยิ่งพอประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหน้าร้อนแล้วใช่ไหมร้อนแบบเหงื่อไหลใครย้อยให้ผมบอกเลยทุกคนอย่างห้องผมที่เก็บมังงะอยู่ตอนนี้นะครับช่วงกลางวันเนี่ยก็ร้อนนะแต่มันไม่ได้ถึงกับว่าร้อนขนาดนั้นนะครับก็แบบร้อนอยู่แต่ไม่ร้อนมากก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับส่วนอีกอันนึงเลยคือความชื้นถ้าห้องใครเนี่ยที่ชื้นนะวิธีง่ายๆเลยก็คืออาจจะแบบเปิดหน้าต่างเปิดประตูระบายอากาศหรือว่าเอามังงะใส่ซองใส่ถุงเลยถุงซิปด้วยนะแล้วก็ใส่การชื้นเข้าไปอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาอีกแบบนึงนะครับใช่แค่นี้จบเลยแค่ระบายอากาศกับใส่ซองกันชื้นเข้าไปจริงๆความชื้นมันก็อันตรายนะทุกคนเนี่ยอย่างแบบบางทีนะครับถ้าอากาศมันชื้นมากๆเนี่ยมังงะเราเนี่ยตัวกระดาษอาจจะมีแบบเป็นแบบรอยแบบเป็นพวกแบบจุดเหลืองๆเนี่ยถ้าใครมีมังงะเก่าหรือมังงะที่แบบกระดาษค่อนข้างแบบเซนซิทีฟนะก็ลองไปเช็คดูได้ครับว่าตัวมังงะนี่มีรอยจุดหรือเปล่าหรือว่าแบบมีความเสี่ยงนะครับที่ลายเนี่ยจะขึ้นหนังสือได้และก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำให้กระดาษใหม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมขอแกะไอ้สองเล่มนี้ก่อนดูจากสภาพหนังสือที่ผมมีอยู่นะครับเป็นมังงะที่เก่ามากดูจากสีสภาพแบบสีกระดาษก็รู้แล้วแล้วก็นี่เนื้อกระดาษนะครับคือแบบกระดาษเก่าแบบเก่าจัดเลยนะผมไม่รู้ว่ากระดาษชนิดนี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะครับมีบอกไหมเนี่ยไม่น่ามีบอกนะมันน่าจะแบบเป็นกระดาษบู๊บอะใช่ไหมคนเขาเรียกกันกระดาษพูบกระดาษบู๊บอะไรสักอย่างอย่างกระดาษที่ดีที่สุดก็คือกระดาษกรีนลีดใช่ไหมสำหรับผมนะลองลงมาก็สมูทไบพัดแล้วก็สมูทไบแล้วก็มีกระดาษอะไรอีกอะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่รู้เนี่ยคืออันเนี้ยกากสุดอะว่าง่ายซึ่งทีนี้ผมจะมาเปลี่ยนจากมังงะเหลืองให้ดูใหม่ขึ้นด้วยวิธีง่ายๆกันนะครับแต่สิ่งเดียวที่เราต้องมีก็คือเดี๋ยวผมไปเอามาก่อนนี่ครับทุกคนมันคือสิ่งนี้ครับผมกระดาษทรายนะขอวงเล็บว่าเป็นกระดาษทรายที่มีความหยาบแบบละเอียดที่สุดจะดีที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากกระดาษทรายมีวิธีนึงก็คือตัดหน้ากระดาษออกไปเลยใครที่มีเครื่องตัดกระดาษขนาดใหญ่นะครับก็ง่ายๆเลยครับเนี่ยโชว์ไปเลยนะครับเนี่ยโชว์ให้หมดนะฮะ
แต่ถ้าถึงขั้นนั้นนะผมว่าซื้อเล่มใหม่เถอะนะซื้อเล่มใหม่ดีกว่าง่ายกว่านะครับแน่นอนว่าเราก็มีมังงะเก่า1เล่มและเราก็มีอุปกรณ์ที่จะทำให้มันขาวขึ้นใหม่ขึ้นก็คือกระดาษทรายกระดาษทรายมันเรียกว่าเบอร์อะไรนะเบอร์0หรือเบอร์อะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันเป็นชนิดที่แบบละเอียดที่สุดเลยนะนี่ฟังจากเสียงคือผมสัมผัสเนี่ยมันแทบจะไม่มีความหยาบเลยนะนี่เดี๋ยวเราจะมาเทียบง่ายๆนะครับผมจะใช้กระดาษเนี่ยปิดแค่ครึ่งนี้ครึ่งเดียวแล้วก็จะขัดครึ่งข้างบนผลลัพธ์นะครับเราจะได้รู้เลยว่ามันขาวขึ้นจริงๆนะเอาเนี่ยห่อปิดไปเลยนี่นะแบบง่ายๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขัดส่วนนี้กันถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเวลาขัดก่อนมาดูกันว่าจะขาวสะอาดขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าไม่ขาวก็คลิปนี้ก็ไม่น่าลงนะฮะแหมมองไว้สักดิบดีนะครับว่าทำให้ขาวขึ้นได้โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอขัดก่อนนะประมาณนี้ทุกคนสัมผัสข้างบนคืออันนี้ของเก่ามันจะแบบหยาบๆแต่ผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมขัดไปเมื่อกี้มันเนียนลื่นสุดๆเลยนะใครที่อยากรู้สัมผัสเป็นยังไงลองไปขัดดูได้นะครับไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยอันนี้คือแบบเสียงแบบสากๆนะเนี่ยได้ยินไหมมันจะแบบสากๆใช่ไหมแต่พออันนี้ดูมันลื่นอ่ะนะทุกคนดูดิทีนี้ผมจะมาเปิดให้ดูว่าฝั่งนี้ไม่ได้ขัดนะตอนแรกมันเท่ากันใช่ไหมฝั่งนี้ไม่ได้ขัดแต่ฝั่งนี้ขัดไปแล้วดูความต่างทุกคนโอ้โหเป็นไงเห็นชัดเลยไหมอันนี้ถือว่าเห็นชัดมากเลยนะเห็นยังอันนี้คือแบบมันดูเรียบดูขาวสว่างขึ้นนะครับเหมือนใหม่ขึ้นอ่ะพูดง่ายๆเพื่อแบบชัวร์ๆเลยนะเดี๋ยวผมจะมาขัดอันนี้ผมขัดไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะเว้นไว้ตรงกลางตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะขัดฝั่งนี้หลังจากผมขัดนะครับฝั่งนี้มันจะขาวเท่าฝั่งนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคขอตัวขัดเหมือนเดิมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมานั่งถูหนังสือขัดหนังสือให้ทุกคนดูไปขัดได้โอเคประมาณนี้น่าจะพอโอเค3 2 1ปึ๊บนี่เป็นไงล่ะของแท้นะครับผมบอกเลยของแท้วิธีนี้มาเดี๋ยวผมขัดให้มันหายเลยดีกว่านะไอ้เหลืองตรงกลางเนี่ยโอเคขอขัดแป๊บนี่ทุกคนเป็นไงนี่ขาวขึ้นจริงแบบทันตาเห็นเนี่ยดูอันเก่ามันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมดูแบบโอ้ยเหลืองเก่าเลยฝั่งนี้โอ้โหเป็นไงล่ะขาวจั๊วขาวจั๊วขัดกระดาษหนังสือแล้วมันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมขอขัดด้านนี้ต่อเลยแล้วกันนะนี่อ่ะขัดประมาณนี้ไปก่อนเป็นไงขาวขึ้นจริงเนี่ยดูสะอาดเลยนะคะไหนๆขัดเลยนะเดี๋ยวขอขัดไอ้2เล่มนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอยากลองดูเหมือนกันว่าถ้าผมขัดเนี่ยไอ้ตัวหมึกนี้มันจะหายหรือเปล่านะไอ้ตรงที่แต้มสั่นนะครับเหมือนเดิมครับทุกคนจำสีตอนนี้ไว้นะเดี๋ยวไปดูกันหลังขัดมันจะเป็นยังไงอ๋อใช่ผมลืมถอดปกเดี๋ยวผมถอดก่อนเดี๋ยวปกเสียประมาณนี้ก่อนโอเคสัมผัสดีเหมือนเดิมเรียบเนียนนะฮะมันก็ขาวขึ้นนะใช่ไหมอันนี้เนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดมากเท่าเล่มนี้นะเล่มนี้เห็นชัดเลยเอ๊ะแต่ก็ขาวอยู่เนี่ยอันไหนเดี๋ยวผมขอลองแบบเน้นขัดตรงไอ้ที่มันมีแต้มสันดีกว่าดูดีว่ามันออกหรือเปล่าอ
แวะรับชมโฆษณาสักครู่นะครับทุกคนต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยทางช่องไซโยมังงะเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกของช่องแล้วนะครับทุกคนนี่ราคาตามนี้เลยนะครับผมจะมี2ราคานะครับ35บาทจะเป็นราชามังงะนะฮะส่วน100บาทเนี่ยจะเป็นเทพมังงะเลเวล99ถ้าใครอยากเป็นกวนสมาชิกแก๊งเดียวกับผมเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าอนาคตเนี่ยใครที่เป็นสมาชิกนะฮะจะมีของสุดสเปเชียลลิมิเต็ดอิดิชั่น7แน่นอนนะครับทุกคนแต่จะเป็นของอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับสมาชิกที่สมัครแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับผมสำหรับใครที่สมัครกันเข้ามานะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่าสนใจเนี่ยก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะจะระบบไหนไม่ใช่ระบบสิจะระดับไหนก็ได้นะครับนะจะเป็นราชามังงะหรือจะเป็นเทพมังงะเลเวล99ก็ได้เหมือนกันหมดนะครับอ๋อใช่ใครที่แบบอยากสมัครเข้ามาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสมัครแบบ2 3เดือน4เดือนนะครับสมัครแค่รอบเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะจดรายชื่อคนที่สมัครสมาชิกเอาไว้แล้วก็พอถึงวันที่แบบผมมีของที่จะแจกเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งแจกทุกคนที่สมัครแน่นอนนะครับผมขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคนที่สมัครเข้ามาเพิ่มเลยนะครับโอเคถ้างั้นไปดูกันต่อประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหายไปหรือเปล่า3 2 1ชึบเฮ้ยไม่ได้หายไปแต่รู้สึกว่ามันจางขึ้นมะใช่ป่ะทุกคนดูดิตอนแรกมันประมาณแบบเนี่ยใช่ไหมผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมตอนแรกมันเข้มประมาณเล่มล่างนะเอ้ยอันนี้ขาวขึ้นผมว่าถ้าขัดไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะหายนะรอยขีดสันนะฮะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆเลยทุกคนเนี่ยเล่มบนกับเล่มล่างนะครับดูความขาวความสะอาดความใหม่กว่านะไหนดูข้างๆข้างบนทุกคนอ่ะดูเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้มันเห็นแบบชัดๆเลยดีกว่านะรอบสุดท้ายแล้วมาครั้งสุดท้ายกับตรงนี้นะครับเล่มบนกับเล่มล่างนะจากในกล้องเนี่ยผมเห็นเลยว่าเล่มบนเนี่ยมันดูเก่ากว่าเหลืองกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ผมขัดแล้วเนี่ยมันจะขาวขึ้นสักแค่ไหนกันเชียวนะทุกคนดูไว้นะจำไว้นะครับตอนนี้เล่มบนเก่ากว่าเหลืองกว่าเดี๋ยวผมจะมาขัดเล่มบนให้ขาวกว่าเล่มล่างไปลองดูกันประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนผมก็ขัดมานานอยู่นะประมาณนาทีนึงได้นะครับ2นาทีโอเคเดี๋ยวเรามาเทียบกันอันนี้ก็คือเล่มที่ข้างล่างเนี่ยปกติจะขาวกว่านะครับมาเทียบดูใหม่เฮ้ยทุกคนเป็นไงดูขาวขึ้นขาวกว่าเล่มล่างแล้วนะครับถึงจะขาวกว่านิดเดียวนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเหลืองกว่าเยอะเลยจนตอนนี้นะครับมันขาวกว่าแล้วอันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่หลายๆคนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรู้กันแล้วนะคลิปนี้เนี่ยก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มสะสมมังงะนะครับก็อย่างแรกเลยขอยินดีต้อนรับสู่วงการนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่เข้าวงการนี้เนี่ยเก็บสะสมมังงะนะกระเป๋าตังค์พร้อมบินทุกเวลาครับโดยเฉพาะช่วงงานหนังสือเนี่ยกระเป๋าจะเบาเป็นพิเศษนะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆนะครับมาบอกเคล็ดลับการทำให้หนังสือกระดาษเก่าเหลืองหรือว่ามีตำหนิรอยอะไรต่างๆเนี่ยให้ดูขาวใหม่ขึ้นนะครับแต่แนะนำว่ากระดาษทรายละเอียดสุดยิ่งดีนะครับยิ่งละเอียดยิ่งดีเพราะว่าจะได้ไม่ทำลายเนื้อกระดาษมากเกินไปนะก็เป็นวิธีที่ง่ายดายมากนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เพียงแค่อย่างเดียวด้วยนะกระดาษทรายตัวนี้หรือว่าใครที่มีวิธีอื่นแบบวิธีแบบไหนเฟี้ยวๆหรือวิธีที่ผมไม่รู้จักเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยเสนอกันได้นะครับหรือว่ามาแชร์เคล็ดลับแชร์ทริคก็ได้นะที่แบบใครที่สะสมมังงะหรือว่ามีมังงะเหลืองๆเก่าๆเนี่ยมีวิธียังไงมีวิธีเก็บรักษายังไงบ้างสำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมนะคลิปนี้ก็จะเป็นให้ข้อมูลข่าวสารนะครับสาระทุกคนไปนะไม่รู้จะได้สาระมากหรือสาระน้อยนะครับแต่ก็เป็นคลิปที่ผมตั้งใจแล้วก็อยากทำขึ้นมานะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆหรือว่าเป็นน้องใหม่ของวงการมังงะนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วงการซับจางวู้